ันนี้เกรดที่6แล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเกือบไม่ทันเลยทีเดียวแก้ไม่แล้วครับบวกสีส้มเอาละครับตอนนี้เรามาดูครับว่าสนามสุดท้ายเกรดที่6นะฮะในประเภทชายในกลุ่มแรกโอ้โหแต้มนำมาดีๆโอ้โหไม่น่าเลยไม่ได้นำมาตลอดมาพลาดสนามสุดท้ายโอ้โหพออ๋อพูดอย่างนี้ผมไม่อยากจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเลยนะฮะนี่ครับมาดูช็อตนี้ครับ3-3นี่เกรดสุดท้ายแล้วนะฮะขอชื่อเสียงหน่อยขอชื่อเสียงจบ2จบ2เอาสอบอันนี้เผยแพร่ทั่วโลกด้วยถ้าจบได้ดังเฮ้ยโอ้โหต้องยิงเสียงเลยทีเดียวนะฮะนั่นปีออก10ผลแต่นี่ก็ยังได้เออสู้หน่อยใช่ไหมสามคนแดงคะแนนได้สองกับหนึ่งอ4ไหมใช่ใช่4แดงคะแนนก็ไม่ได้อะไรต้องยิงเลยนะเพราะว่าสนามสุดท้ายนี่รู้ผลกันหมดแล้วนะฮะต้องมาตักสี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 เอาได้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 นับแต้มนะฮะเพราะว่าเวลาสมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมกันจะได้นับแต้มกันได้ถูกนะฮะโอ้โหต้องมาสรุปผลกันแล้วนะหน่อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูการจบของสนามนี้ก่อนนะฮะโอ้โหฟังตัวไหนเนี่ยรู้ดิคะแนนใช่ไหมรู้ดิจะได้2แต้มอ่ะเขาปีนได้ไม่ได้เราไม่อยู่โอ้โหให้คนสิบแต้มพอดีสี่คนสามคนยังไงก็ได้คนละแต้มคนละแต้มแล้วสี่คนเนี่ยคนละแต้มผมไม่ไหวอยู่แล้วสี่แต้มเนี่ยท้าทายตรงนี้แหละใช่ใช่แหละตรงนี้นี่ฮะต้องมีการวางแผนกันด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าตีได้น้อยที่สุดทุกสนามแล้วจะได้ชนะนะฮะมาต้องดูเกรดแต่ละเกรดด้วยนะฮะพี่ใหญ่นุ่นได้2โอเคครับขอสรุปคะแนนหน่อยครับผมกวนนี้ครับผมตอนนี้โอเคทำได้แล้วใครได้เสื้อครับโอ้โหอาจารย์อุทัยนะครับโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะขอบคุณครับกี่แต้มครับเนี่ยชนะ9ค่ะ9แต้มนะฮะ10แต้มพอได้นี่อีก1ได้อีก1ตะกี้ได้8 7 บวก 2 อ่ะ อ๋อ ได้ 2 แต้ม ก็เป็น 9 9 บวก 1 เนี่ย เป็น 10 แล้ว โอเคครับ โอ้โห แสดงความยินดีด้วยครับผม ครับผม เราจะสู้หรือเราจะวาง มีระวัง มันมีใจต้องพร้อมครับผ่านไหมเขาแชมป์ เดี๋ยวให้รางวัลทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะครับ ได้เดี๋ยวแจกรางวัลพร้อมกันเลย เอาละครับมาดูครับกวนชายกวนที่2ครับมาแล้ว อาจารย์เป็นไงมั่ง ไทยเจแปนเราสองมันโคตรแล้วสองเราสี่อ่ะอ้าวปัสสิไปก่อนสี่ก็ปักอาริมาร์คเดี๋ยวไทยคิดได้เราอ้าวปัสสิครั้งที่สามมันอะไรกันโอ้โหโอ้โหนิดเดียวครับอาจารย์เสียดายเลยนะได้เราได้แชมป์แล้วลูกนี้ยังไงยิงได้ไหมเอ่ยอ
โอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้โอเคสวยงามครับเกตเลยครับบ๊ายบายจบ4ยิง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 ทำโหยิงอยู่4เนี่ยแพ้กันละ4อ่ะยิง4เนี่ยยิงเลยนะฮะจานชอบลูกนี้โอ้โหสี่เท่ากันหมดเฮ้ยสี่เท่ากันหมดไม่มีใครได้แต้มครับสนามนี้ชอบชอบออกสองคนคนเดียวออกข้างด้วยออกข้างด้วยอันนี้ไม่ออกฮะอันนี้ไม่ออกฮะอันนี้ไม่ออกไม่ออกยิงสี่ถูกถูกอ่ะจบสี่เท่ากันหมดนะฮะโอเคครับอันนี้กวนต่อไปกำลังจะออกนะฮะตอนนี้ใครว่าเขาคิดดูสิไอ้ดีเจ้ากันบทเรามาคิดคะแนนให้หน่อยลองดูสิมันจะต้องมีต่อไหมอันนี้ไม่ต้องตัดสิทธิ์ได้2คะแนนไม่เรื่องให้ลองดูไหนลองอาจารย์เขียนนะดูนะครับเบอร์หนึ่ง5 5 5 2 4ใช่ไหมได้2แต้มได้1แต้มได้1ครับจดนะครับ2ไว้เขียนเขียนแล้ว2แล้วนี่2โอเคไปแล้ว2อ้าว2แต้ม1แต้มอันนี้4 5 4 4ก็ได้5 2แต้มนอกนั้นไม่ได้อันนี้เดี๋ยวได้5 2แต้มคนที่ได้5เอ้ยไม่ใช่ดิคนได้4 4คนนี้ไม่ได้3คนได้คนละ1แต้มคนละ1แต้มคนละ1เดี๋ยวรู้ก่อนนะอันนี้เกรด2เนี่ยเกรด2ได้1นะ1ครับคนนี้ได้1อันนี้ได้ก็ทีเดียวอันนี้ติด0 0นะอาจารย์ผมอย่าเพิ่งนะอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งยิง0นะพี่เอาเกรด2เกรด2 3ไปคิดข้างนอกก็ได้ไปคิดข้างนอกนะไปคิดข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้นักกีฬาลองไปคิดกันก่อนนะเพราะว่าเป็นเกมใหม่ก็ยังคิดกันยังไม่ค่อยเป็นนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยๆทำความเข้าใจกันนะฮะมาดูกวนที่3ของชายนะฮะฮัลโหลครูอัดคลิปอยู่แอนอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับผมครับครับอาจารย์ขอจบเลยนะฮะจะโดนโดนหรอ3โอ้โหโดนตีออกมาอีกนะโอเคครับสองอ
ไม่หัวยิงเลยตีกระจกเท่าไหร่ครับตีโอ้โห13เนาะ13ครับเพราะเกมนี้ครับมีการบังคับให้สู้ด้วยนะเพราะว่าต้องอยู่ที่แต้มของคู่ต่อสู้ครับถ้าเกิดแต้มนำเยอะถ้าเราตามอยู่ก็ต้องตัดสินใจสู้นะถึงแม้จะยิงยากก็ต้องเสี่ยงนะโอ้โหแบ่งแต้มกันนะจบ3เหมือนกันนะฮะไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะฮะไม่เท่ากันไม่เท่าแล้วครับผมนำมาผมมาหัวใจ2คนไหมใครนำอาจารย์โอเคครับกลุ่มนี้ก็ได้รู้ผลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับในการแข่งของกวนหญิงนะฮะก็สำหรับนักกีฬาวุฒิบอลนะฮะท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประลองวุฒินะฮะเป็นไทยเจแปนประลองวุฒิก็ขอเชิญไปร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะฮะ6โมงเย็น1ทุ่มก็เล่นกันได้อยู่นะตอนนี้เรามาดูกวนหญิงกวนแรกนะเป็นกวนที่4ของการแข่งขันนะฮะเป็นสนามที่5แล้วนะฮะกติกานะฮะในการตีลูกฟุตบอลของใครที่อยู่ไกลก็จะให้ตีก่อนนะเพราะว่าการตีก่อนตีหลังจะมีผลในเกมนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคนตีก่อนพลาดคนที่ตีทีหลังก็สามารถวางแผนได้นะว่าจะยิงหรือจะวางก่อนนะเจ็ดนะฮะลูกไกลยิงก่อนนะขึ้นครั้งที่4ตอนนี้ผู้แข่งขันจบ7ไป1คนตอนนี้ขึ้นครั้งที่4สามารถเลือกที่จะวางหรือจะยิงได้นะเพราะว่ายังไงก็ได้แต้มแล้วนะสี่อันนี้อาจารย์ขึ้นเท่าไหร่ฮะสี่เหมือนกันต้องอยู่ที่การวางแผนแล้วครับจบ5นะฮะโอเคจบ5ไป1จบ7ไป1อาจารย์ขึ้น4นะฮะถ้ายิงเข้าได้2แต้มถ้ายิงไม่เข้าจบ5ก็แบ่งแต้มกันคนละแต้มแต่ถ้าจบ6ก็ยังได้แต้มแต่จะได้2แต้มอยู่ที่การวางแผนแล้วครับเลือกที่จะสู้แล้วก็จบเท่ากันก็คนละแต้มครับผมได้คนละแต้มนะฮะนี่แหละคือความสนุกของเกมครับสามารถจะตัดแต้มคู่ต่อสู้ก็ได้หรือจะเอาแต้มมากกว่าคู่ต่อสู้ก็ได้นะฮะมาดูสนามที่6ครับผมตอนนี้ใครนำอยู่ครับผมโอ้โหไปทางไหนนะตรงกลวยแดงเลยครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาครับเป็นตัวแอลครับครับผมแล้วขวาเลี้ยวขวาตรงรวยแดงครับ
ครับเกียร์ที่2อ๋อเซตันเดทเซตันเดทเกียร์ที่2แล้วสู้กันเลยอ๋อแป๊บนึงนะครับมีเซตันเดทอยู่1กลุ่มและเนี่ยขอซูมไกลซูมไกลซูมไกลเราต้องหามุมซูมไกลอ๋อมีการแข่งเซตันเดทอยู่1กลุ่มนะฮะกลุ่มชายแต้มเท่ากันนะฮะต้องแข่งกันเกตต่อเกตใครชนะก็ได้เสื้อไปนะฮะขอไปดูเซตเด็ดแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ากวนนี้เราดูไปแล้วในการยิงเกตนี้นะเดี๋ยวเราคงตามเก็บกวน2ยิงได้ช็อตนี้ไม่อยากพลาดครับต้องมาดูหน่อยฮะรู้ผลเลยใช่ไหมโอ้โหได้คนเก่งฮะสองเกตเกตแรกเสมอกันใช่ไหมเสมอกัน 3-3 โอ้โหเกตนี้ยิง3เข้ากันแต่ไม่เข้าเกตที่6นับแต้มแล้วเสมอกันแล้วก็มาเซนติเดทเกตที่1แล้วเสมอกันอีกอันนี้เกตที่2โอเครู้ผลแล้วครับโอ้โหเยี่ยมมากครับผมเรือล่มไม้ฟัดกันเองครับพักความเป็นเพื่อนกันแป๊บนึงโอเคขอบคุณครับเอาครับเรามาเกาะสถานการณ์กลุ่มกวนยิงต่อนะเรามีกล้องตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อคลิปของเราจึงเป็นคลิปสดนะฮะภาพจึงอัดกันแบบบรรยากาศสดๆเลยทีเดียวเอาละครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะฮะโอ้โหจบ4ครับจบ5จบแล้วใช่ไหมครับผมแต้มขาดไหมไม่ขาดค่ะเท่ากัน2คนค่ะอ๋อ6นะคะพี่แต้มเท่ากัน2ต้องมาเช็คกันทีละเกตอันนี้นับเป็นแต้มที่ผมบอกก็ยังไม่ทราบเหมือนกันโอเคมาดูนับไม่เป็นดูนะไม่เป็นโอเคนี่เท่ากันก็ได้ไหมแต้มเท่ากันก็จริงครับแต่มันจะมีนี่ฮะอันนี้คือไม่มีใครได้แต้มไม่มีใครได้แต้มส่วนอันนี้คนนี้ได้2อันนี้ได้2อันนี้ได้1ครับส่วนอันนี้ได้เท่ากันอันนี้เกียร์3 4 4 4ไม่มีใครได้4 4ไม่ใครได้อันนี้อันนี้4 6 4 4ได้คนละแต้มได้คนละแต้มฮะอันนี้ได้1นี่ได้1ครับเกียร์ที่5 7ห้าห้าได้คนละแต้มได้คนละแต้มครับนี่ก็ได้1ต้องเกตที่6มี4อันนี้นี่22แล้วก็1 2แล้วก็1เพราะฉะนั้นนี้ได้4ครับอันนี้ได้4นี้ได้2นี่ครับคะแนนก็ออกมาแล้วเป็น4 4 2 4 4 2ต้องเซตันเดทเซตันเดท2คนนี้2คนอันไหนอ่ะ1สนามสนามที่7สนามที่7นี่ไหนดีสุดนี่เซตันเดทเลยเซตันเดทครับกวนนี้หยุดแค่นี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอเซตเทนเดส1สนามนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ครับเอาละครับเรามาดูเซตเทนเดสของกลุ่มนี้ก่อนนะฮะเต้นรอไปก่อนนะครับสวยงามมากครับโอ้โหช็อตนี้สบายสบายนะ
โอ้โหไม่ต้องดูแล้วครับฟุตบอลดูนี่โอเคครับนี่ครับมาดูครับเก็บสุดท้ายสนุกสนานมากแล้วอ๋อรีบมาดูเลยครับเซตันเดสครับถ่ายเรียบร้อยครับโอ้โหนี่กลุ่มหญิงกำลังเซตันเดสครับอื้อหือจบ4นะจบ4ครับขึ้นครั้งที่ต้องยิงนะครับต้องยิงเพื่อเสมอนะฮะโอ้โหพลาดแล้วครับเราได้แชมป์แล้วครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยครับผมโอ้เยี่ยมมากลูกของชายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวไปติดตามดูกวน2ของหญิงนะฮะโอเคครับเริ่มได้ครับโอ้โหครับผมโอ้ OB ครับปกติเวลาออกเขาเรียก OB หรือ OV ฮะ OB บอใบไม้อ๋อครับมันย่อมาจากอะไรครับโอ้โหเข้านะครั้งที่5ยินผมจิต5มาเลยหน่อยได้ค่ะจบ5จบ5นะครับตอนนี้จบเท่าไหร่ครับ5จบ5นี่ขึ้นครั้งที่ไหร่ครับนี่จะไปเนี่ย4ถ้ายิงอันนี้คือของพี่นา6เลยล่ะ6แล้วใช่ไหมอันนี้ขึ้น4ถ้ายิงเข้า4ได้2แต้มแต่ถ้าวาง5ได้1แต้มวางใช่ไหมแล้วตอนนี้มันเกรดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้แต้มเท่าไหร่ต้องมาต้องมาคิดอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือตอนนี้นี่ได้2เขาหลอกขยับไปน้อยเดียวโดนลูกฉันไม่เป็นไรค่ะครับเดี๋ยวคือได้2แต้มคนนั้นอย่าเพิ่งนะครับอยู่ตรงนั้นก่อนอันนี้เขา6อันนี้เขาได้4คนนี้ได้2ได้2 2คนนี้ไม่ได้โอเคครับตอนนี้เกรดเนี้ยเท่ากันก็คือไม่เท่ากันไม่มีใครได้อันนี้3 3 5 2คนได้คนละ1คนละ1นะคะก็ไม่ขีดตรงนี้เลยมันจะได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้5 4 4 5 8ได้2ได้1นี่1อันนี้ได้2อันนี้ได้1ครับอันนี้เสมอไม่ได้ไม่มีใครได้ก็โอเคนั้นตอนนี้ก็คือเกรดที่6คุณกัตมาก็คือมี2คะแนนครับแม่กิมมี3ครับเจยุมี2ตอนนี้เป
แม่กิมนำอยู่แม่กิมนำหนึ่งที่อยู่หนึ่งถ้าเจยุยิงตั้ง5เจยุจะเป็น3เป็น3เขาก็จะได้อีก1เขาได้อีก1เขาจะได้อีก1บวก1อ่ะเขาตอนนี้เขามี2บวก1เป็น3แล้วพี่กิมอ่ะพี่กิมจะเป็น4ตอนนี้พี่อะไรนะชื่ออะไรฮะยุพินพี่ยุพินพี่ยุพินมีกี่แต้มครับตอนนี้มี2แต้มมี2แต้มแล้วก็3แล้วพี่นราศีมี3 3แล้วใช่ถ้ายิงถ้าพี่ยุพินยิงตอนนี้จะได้อีก2เป็น4จะชนะก็จะเท่ากันถ้าเพราะว่าพี่จบ4ใช่ไหมครับจบ5จบ5ก็ได้1แต้มก็4เท่ากันต้องไปเซตเทนเดตต้องยิงอย่างเดียวครับแต่ถ้าไปวางปุ๊บอันนี้จะได้เป็น5คะแนนอันนี้จะมี3คะแนนก็ชนะไปเลยชนะไปเลยบอกว่าชนะไปเลยครับต้องยิงสู้ครับยิงสู้สู้เพื่อเสมอเพื่อไปเซตเทนเดตกันโอเคตั้งจะเป็นแบบนี้ครับผมอยากให้ขอสบายเมื่อกี้นะพลาดแบบนี้ครับต้องวางแผนแบบนี้ต้องจบได้2ครับถึงจะเซตเทนเดตกันได้จบเลยได้1แต้มคนละ1แต้มก็เท่ากับว่าแต้มขาดแล้วนะครับก็ได้คนละ1เราก็ได้แชมป์แล้วนะครับโอ้โหนี่ครับแปะมือหน่อยครับแปะมือหน่อยเจยุได้3แปะมือหน่อยครับสวัสดีครับผมโอเคครับนี่ครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะอธิบายเกมด้วยนะเพราะว่ามีผลนะฮะในเกตสุดท้ายนะฮะต้องอธิบายก่อนนะฮะเพราะว่าจะวางหรือจะยิงต้องให้นักกีฬาตัดสินใจตอนนี้พี่บุญเลื่อนเขาลอยล้ำแล้วเขาได้แค่แต้มเดียวเขาชนะเลยนะเนี่ยมันต้องคิดเนี่ยมันต้องคิดตอนนี้แหละถึงจะรู้ต้องสนุกนี่ครับพอออมาอธิบายเกมให้ด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะก็คิดค้นโดยศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะไทยเจแปนนั่นเองนะโดยเฉพาะอาจารย์โชคนะฮะก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมฟุตบอลนะโดยมีพอ.ฟ้ากรณิตบัวจันทร์นะเป็นประธานชมรมได้สนับสนุนเกมนี้ขึ้นมานะฮะคิดค้นเกมนี้เพื่อให้สมาชิกได้สนุกกันนะฮะแล้วก็จีโฟก็เข้ามาร่วมมีบทบาทในการเป็นผู้จัดให้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากซูแทนแอนด์สกรีนนะฮะเป็นร้านสกรีนเสื้อมาสนับสนุนของรางวัลให้ด้วยนะฮะใครสนใจจะมาประลองฝีมือกันที่ศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นก็ไทยเจแปนยินดีต้อนรับนะฮะทุกวันพุธหนูสาววันที่สี่เอาละเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วสวยงามครับหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรนัทธิดา3นะ3ทำใต้เลยกันไปนะอันนี้ลูกเอาหนูยิงเท่าไหร่ครั้งที่ไหร่3 3กันตอนนี้หนูยิง3ใช่ไหมหนูก็ถ้าคนอื่นไม่ได้3หนูได้2แต้มเป็น6ก็เท่ากับป้าเดี๋ยวยังไม่เท่าป้าเนี่ยตอนนี้รอคนนี้รอคนนี้เนี่ยถ้าคนนี้ยิงเข้า3ถ้าคนนี้ยิงเข้า3นะหนูเหลือได้แต้มหนึ่งน้องนี่ได้แต้มหนึ่งตอนนี้ป้าเขาเป็นต่ออยู่อันนี้ยิงเข้า4หนูได้2แต่ป้าเขาได้1ป้าก็ชนะอยู่ดีน้องเข้าได้คนละแต้มได้คนละแต้มแต่ถ้าน้องไม่เข้าหนูแพ้เลยถ้าน้องไม่เข้าน้องยังมีสิทธิ์รู้ใช่ไหมว่าคนทำยังไงเฮ้ยแต่ป้าเขาแน่นยังไงเขาได้แต้มน้อยอยู่แล้วไงครับยังไงก็ได้แต้มนึงอยู่แล้วตอนนี้ป้าได้แต้มนึงอยู่แล้วเขาแพ้ยิงไม่เข้ายิงได้2แต้มก็ยังแพ้ครับผมตอนนี้อาจารย์จบเท่าไหร่ครับจบ4จบ4อันนี้จบ3เราต้องจบ4ถึงจะมีบวยพี่แต๋วเป็นบวยให้แล้วพี่แต๋วจบเท่าไหร่
ยังไม่จบยังเอาบวยอยู่แล้วให้พี่เต๋อจบก่อนโอเคให้พี่เต๋อจบก่อนตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่จบเท่าไหร่ครั้งที่3ต่อมาครับครั้งที่3ครั้งที่4เอ้ามีผลนะมีผลมีผลครับให้พี่เต๋อจบก่อนครับแต่นี่เขายืนยิ้มแล้วเฮ้ยอ้าว4จบ4นะครับแล้วถ้าไอ้หนูยิงเข้า4ก็ว่าไอ้ที่4ไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มเดียวคือน้องเมื่อกี้ต้องยิงให้จบ4ให้ได้นี่แหละค่ะแค่คือโบยิงของไม่ใช่เอาล่ะรู้ไหมว่าต้องทำยังไงหายลูกไหนยิงอีกคนนี่เขาจบ4แล้วตอนนี้จบ4ไป2คน2คนแล้วจบ3ไม่1คนถ้าคนนี้จบ3จบ3ได้แต้ม2คนคนละแต้มน้องแพ้แต่ถ้าเราจบ4ตัดแต้มน้องได้2เต็มๆเต็มเลยคนอื่นไม่ได้แต้มเลยรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงก็ไม่ได้แต้มอ้าวแล้วครับตั้งยิงครั้งที่ไหนยิงครั้งที่ไหนยิงครั้งที่3ครับโอ้โหนี่วางแผนนี่หมายถึงให้เรียนรู้กติกาห่วงใยอยู่แล้วมีสิทธิ์วางนะครับแต่ถ้ายิงไม่เข้าจบเลยนะยิงไม่เข้าจบเลยนะโอ้ยเซตันเดสครับต่อชีวิตให้เพื่อนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับอีกสนามหนึ่งครับผมสองคนพอของเราช่วยเพื่อนแล้วสนุกตรงนี้แหละหมดแล้วเหลือพี่ไม่ต้องไม่ของเราช่วยให้พี่ได้สู้ต่อช่วยให้พี่ได้สองเต็มไงเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าน้องถ้าหนูยิง3นะยิง3อ่ะพี่แพ้เลยเราก็แพ้ด้วยนี่หนูไม่ต้องเล่นใช่ไหมไม่ต้องแล้วเมื่อกี้ถ้าหนูยิง3แล้วค่อยไปขอแบ่งเสื้อกันเองทีหลังเอาละครับมาดูเซตเทนเดสครับอันนี้เราจะเป็นการอธิบายเกมให้สมาชิกได้เข้าใจด้วยนะครับเพื่อความสนุกนะฮะเพราะมันต้องมีการวางแผนนะฮะนี่แหละครับคือความสนุกของเกม210วัดกันสนามต่อสนามนะฮะนี่ครับอันนี้ก็เป็นแบบแฟร์เวย์นะฮะพี่ชายก็มีซัพเปอร์เทสอยู่วันนึงถ่ายก็รอ2สนามอ่ะโอ้โหจบจบที่บ้านเขาไกลกว่าไปยิงเลยนี่ครับมีโอกาสพลิกแพลงได้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นใครตี10เอ้ย6เกตนี้ได้น้อยกว่าที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชนะเสมอไปนะฮะรางวัลมาแล้วครับรางวัลนะครับของที่ผมนี่นะครับโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหลูกไกลกว่ายิงก่อนครับผมเอา50-50ครับลูกนี้เลื่อนนะครั้งที่สามเราก่อนดีเลยไม่พลาดครับโอ้โหแตะมือหน่อยครับต้องมาดูครับสู้เพื่อเสมอสู้เพื่อเสมอครับครับลูกนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับโอ้โหนี่เป็นการชิงดำขุดหลุมไหมครับ
แล้วต้องลุ้นนะช็อตนี้เวลากี่ชั่วโมงครับนักกีฬาต้องการสมาธิครับช็อตนี้อาจารย์บุญเลี้ยงนะครับโอ้โหแชมป์ได้นะครับสุดยอดครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับโอ้โหครับโอ้โหสุดยอดครับรางวัลเลยครับรางวัลน้องด้านนู้นน้องรู้เลยครับผมมาเดี๋ยวเราไปมอบรางวัลให้กับนักกีฬาทั้ง6ท่านนะครับไปดูกันครับผมโอ้โหต้องขอขอบคุณนะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามดูสปอร์ตออนทัวร์จนถึงคลิปสุดท้ายนะขอบคุณสมาชิกนักฟุตบอลทุกท่านนะที่เข้าร่วมกิจกรรมปราจีนบุรีโอเพ่นนะฮะวันเสาร์หน้าอย่าลืมเมืองการนะครับครับผม เดี๋ยวต่อไปอาจจะไปเยือนเมืองการเดี๋ยวขอเช็คตารางแป๊บนึงนะครับครับและเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เมืองการหรือเปล่าอย่าลืมคอยติดตามด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปก็อย่าลืมมาติดไม้ติดมือฝากเมืองการบ้างได้ครับเดี๋ยวไปจัดนะครับครับผมกาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวเราเช็คตารางกับท่านผอ.ก่อนนะฮะนี่ฮะก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยฮะสนามฟุตบอลต่อ2รอ.ปืนใหญ่นะฮะปราจีนบุรีนะเป็นไงบ้างครับอาจารย์ดีครับมีสมาชิกสนใจกันหลายคนครับครับผมโอเคดียังไงเราก็ต้องจัดหาไปเรื่อยๆเนาะครับผมเพื่อจะได้มีนักกีฬาเพิ่มครับขึ้นมาอีกนะโอเคนี่คืออาจารย์บุญธมนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฟุตบอลไทยเจแปนด้วยนะฮะมาช่วยกันเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการรับรางวัลเราขอถ่ายภาพนิ่งแล้วกันนะฮะอันนี้ตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับมามาเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งให้กับสมาชิกที่รับรางวัลนะแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ในสปอร์ตออนทัวร์คราวหน้าครับวันนี้จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเลยนี่แหละครับเครื่องเสียงด้วยเครื่องเสียงด้วยแล้วจะเครื่องเสียง